ส่วนสภาพอากาศบ้านเราวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าอากาศจะหนาวเย็นในพื้นที่ตอนบนนะคะส่วนทางใต้เนี่ยตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปจะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงค่ะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะซื้อกันหนาวผ้าพันคอขาดไม่ได้นะคะวันนี้พรุ่งนี้อย่างได้ใช้ทั่วไทยยังมีอากาศหนาวเย็นจะหมดโปรลมหนาววันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงยังปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและลมแรงหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้วันนี้ยังอยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักที่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสอ่าวไทยคลื่นลมแรงสูง2-4 เมตรจากลมหนาวที่ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงอุตุเตือนระวังฝนหนักตกต่อเนื่องเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีโอกาสเกิดขึ้นได้และให้ระวังเรื่องของคลื่นซัดฝั่งเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนในโซนของอ่าวไทยวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11องศาเซลเซียสสูงสุด30องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวและลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้7องศาเซลเซียสในพื้นที่ราบนะคะอุณหภูมิสูงสุด27องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสสูงสุด29องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสสูงสุดวันนี้32องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้าห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ตอนบนของภาคอากาศเย็นต่อเนื่องตอนล่างของภาคที่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสมีฝนหนักทะเลคลื่นสูง 2-4 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยที่ตรังสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองหมอกควันวันนี้มีการสะสมตัวน้อยจากลมที่พัดปกคลุมยังมีกำลังแรงอยู่ค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBC News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ